วันนี้วันที่19เมษายนนะคะยายหลานชวนกันออกมายืนไกลๆแล้วก็ส่งสายตาไปที่พระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นึกถึงพวกเราในโควิด19ว่าวันอาทิตย์อย่างนี้เราคงอยู่กับครอบครัวของเราที่บ้านนะคะแต่หมูปล่อยเนี่ยอยู่กับยายจ๋าเนาะวันนี้เราทำอะไรกันนะครับลูกเมื่อเช้านี้เราไปไหนกันนะเราเดินป่าไปไหนกันนะไปบนยอดสุดเลยอ่ะเหนือธงสีแดงอ่ะเราจ้าแล้วเหนื่อยไหมอ่ะก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วทำไงเวลาเหนื่อยทำไงคะลูกก็พักครับเหนื่อยก็พักเห็นไหมคะตอบง่ายมากเลยค่ะเหนื่อยก็พักเหนื่อยอย่าบ่นหมูปล่อยไม่บ่นเลยแล้วหมูปล่อยยังบอกว่าหมูปล่อยจะเดินตามคุณยายใครบ่นหมูปล่อยไม่สนใจค่ะเหมือนกับโควิด19เนี่ยวันนี้วันที่19เรามากันได้ไกลขนาดนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะต้องปรับตัวที่จะอยู่กับความจริงของโลกใบนี้เราเห็นว่าพื้นที่กว้างๆที่คุณแม่ยืนอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พวกเราตั้งใจว่าจะปลูกเป็นป่าซิลเวอร์โอ๊คนะคะเพื่อให้บริเวณของหุบเขาโพธิสัตว์รอบนอกที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันชุ่มชื้นแล้วการที่เรามีเด็กๆอ้าวมาครับมาช่วยเราปลูกป่าวันนี้ยายขึ้นไปข้างบนยายปลูกต้นไม้หมูปล่อยปลูกหรือเปล่ายังยังเอาน้ำไหมลูกเอาใหม่หมูปล่อยตอบยายสิวันนี้ตอนที่ขึ้นไปข้างบนเห็นอะไรเห็นอะไรปุ๊บหมูปล่อยเขาขึ้นไปไม่บ่นเลยนะคะเขาขึ้นตามคุณยายไปแล้วเขาก็ขึ้นไปเห็นพ่อเขาหมดแรงใช่ไหมใช่แล้วหมูปล่อยทำอะไรก็หมดแรงทุกคนแหละคุณยายหมดแรงด้วยไหมก็จริงๆแล้วเวลาขึ้นที่สูงก็หมดแรงแหละค่ะคนสูงอายุนะคะแต่พอมองลงมาเราก็เห็นเลยว่าแผ่นดินตรงเนี้ยเราควรจะทำให้มันมีความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นว่าโทษของความแห้งแล้งมีอยู่แต่เวลาที่เราเห็นความแห้งแล้งแล้วเราไม่ยอมจำนนความแห้งแล้งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการฝนตกลงมาเราเห็นน้ำเลยค่ะไหลลงไปอยู่ทางด้านนี้ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าปลูกต้นไม้มากคุณแม่มองไปที่พระพักพระริยธาราและหันมาทางด้านนี้เห็นสถูปะวันนี้ลมสงบแล้วเมฆไปแล้วทุกอย่างมาเพื่อให้เราเรียนรู้ถึงการเดินทางมาแล้วไปโควิด19มาแล้วโควิด19ก็ไปไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราควรจะต้องคงไว้คือวินัยของการดำเนินชีวิตของเราที่จะอยู่อย่างเรียบง่ายพึ่งตัวเองได้ขยันหมั่นเพียรในการที่จะพึ่งตัวเองและขยันในการที่จะปลูกในสิ่งที่เรากินเราควรจะต้องกินในสิ่งที่มันถูกสุขอนามัยที่สุดนะคะการที่มีหุบเขาโพธิสัตว์และช่วงที่เราต้องกักบริเวณของเราอยู่ที่บริเวณของหุบเขานี้ทำให้คุณแม่ได้มองเห็นว่าดินน้ำลมไฟถ้ามนุษย์ใส่ใจในการพัฒนาชีวิตเราจะเห็นว่าดินน้ำลมไฟเป็นหนึ่งในปัจจัย 4ของชีวิตเลยนะคะตั้งแต่เรื่องอาหารที่อยู่อาศัยดินน้ำลมไฟทั้งสิ้นค่ะยารักษาโรคแน่นอนเลยและเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นชีวิตของเราขาดดินน้ำลมไฟไม่ได้เลยถ้าเรามองว่าป่าที่เห็นอยู่ทางด้านหลังคุณแม่เนี่ยเป็นป่าไม้ที่รกๆถ้าเราปลูกให้ตรงนี้เป็นป่าที่ให้ร่มเงากับโลกแล้วก็ใช้ดินน้ำลมไฟที่ทำให้ป่านี้ไม่รกแต่มนุษย์สามารถใช้โอกาสของการพัฒนาดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลออกมาเป็นอาหาร
เสื้อผ้ายารักษาโรคและที่อยู่อาศัยได้ก็แสดงว่าเราใช้การเคลื่อนในชีวิตของเราในแต่ละฤดูกาลนั้นอย่างเคารพชีวิตจริงๆนะคะตอนนี้คุณยายมีหลานวิ่งอยู่ด้วยเพราะว่าโควิดก็มาอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์เป็นเพื่อนร่วมงานที่ฉลาดเฉลียวแล้วก็ทำให้คุณยายหายเหนื่อยได้ทุกครั้งเมื่อกี้เนี่ยเราวิ่งแข่งกันมาตอนนี้คงเหนื่อยหมดแรงหมดแรงไหมลูกไม่ไม่ไม่เหรอไม่หมดแรงแต่ว่าเมื่อยเมื่อยค่ะเมื่อยแต่ไม่บ่นเมื่อยแล้วก็นั่งค่ะผู้ใหญ่เนี่ยพอเมื่อยก็บ่นเดี๋ยวคุณยายจะเดินไปดูร่องน้ำตรงนี้หมูป่อยอยากไปกับคุณยายไหมอ่ะหรือว่าจะนั่งรอคุณยายเดินแล้วนะคุณยายก้าวแล้วนะจ๊ะเราเห็นฝนตกเมื่อ 2-3 วันก่อนคุณแม่คิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่มันตกอยู่ในแถวๆนี้มันเริ่มงอกแล้วค่ะตรงนี้คือร่องน้ำมาลูกไปมีร่องน้ำหมูป่อยอย่าตกน้ำนะค่ะจะพื้นดินเดิมเนี่ยเขาปลูกสับปะรดนะคะคุณแม่เห็นซากของสับปะรดแล้วเขาก็ต้องการที่จะสับปะรดลูกเราจะเห็นว่าน้ำที่ไหลจากที่สูงลงไปในแอ่งน้ำเนี่ยมันทำให้เรามีความหวังอยู่ว่าถ้าเราสามารถมีที่เก็บกักน้ำได้มันเหมือนเรากำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีอนาคตจากการลงทุนเพราะฉะนั้นการที่จะทำเกษตรกรรมนั้นน่ะก็ต้องอาศัยการวางแผนนะคะการลงทุนโดยอาศัยการเฝ้าสังเกตการเดินที่สังเกตธรรมชาติที่อยู่รายรอบตัวเราในทุกร่องน้ำที่มีน้ำผ่านลงไปมันเป็นหนึ่งในการเห็นการเดินทางของน้ำที่ถ้าเผาใช้ที่ตรงนี้ค่ะเป็นที่เก็บน้ำเราจะมีอนาคตร่วมกันได้เลยค่ะเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ต่ำที่สุดน้ำจากหุบเขาโพธิสัตว์ก็ไหลลงมาตรงนี้จากบริเวณเนินเขานี้ก็ลงมาตรงนี้นั้นถ้าเรามองว่าการที่เราจะปลูกป่าในอนาคตถ้าเรามีแหล่งน้ำเราก็มีน้ำแล้วมีดินแล้วมีไฟแล้วมีดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลที่ถูกการจัดการให้เรามองไปในการลงทุนที่มีอนาคตนะคะอยู่ในปัจจุบันว่าโควิด-19 สอนให้เรารู้ว่าเราต้องอยู่อย่างเคารพดินน้ำลมไฟคุณแม่มองเห็นการเดินขึ้นไปในที่สูงเหนื่อยมากแต่เป็นความเหนื่อยที่คุ้มธงที่เห็นไกลๆนั้นนะคะคือการไปในการเดินทางเมื่อเช้านี้ซึ่งเป็นครั้งที่สองธงที่หนึ่งสีแดงก็คือการไปตั้งแต่วันสงกรานต์ธงที่สองที่ขึ้นเป็นธงพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ก็เป็นธงที่เราขึ้นไปเมื่อเช้านี้นะคะส่วนธงที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มสัตว์ใจดีลงขึ้นไปสูงสุดเมื่อเขาไปถ่ายรูปตรงธงนั้นเขามองเห็นน้ำจากเขื่อนน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานค่ะเราสามารถอยู่ตรงนี้แล้วเรามองเห็นน้ำอีกประมาณสัก700 ล้านกว่าลิตรนะคะที่อยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นที่เนี่ยไม่อดอยากไม่อดอยากอย่าปล่อยให้ความขี้เกียจซึ่งเป็นไวรัสในใจของเราทำลายโอกาสที่เราจะสามารถที่จะทำให้ปัจจัย4เกิดขึ้นได้ด้วยสติปัญญาและความเสียสละของเราเลยนะคะโควิด-19ไปแล้วแต่วินัยในการที่จะขยันอยู่อย่างคนที่พึ่งตัวเองการอยู่อย่างคนที่พึ่งตัวเองคือการบริหารดินน้ำลมและไฟที่เป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเรานี่เองเรามีโอกาสที่จะได้ปรึกษาหารือกันตลอดทั้งวันนี้นะคะว่าเอ๊ะถ้าโควิดไปแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรที่จะทำให้มันยังสุขง่ายอย่างนี้สุขง่ายๆไม่ใช่เราต้องทุกข์กับสิ่งที่มันหายไปจากชีวิตของเราไม่ว่าอะไรจะหายไปแต่ความสุขยังอยู่ความสุขที่อยู่เพราะการมีชีวิตที่จะพึ่งตัวเองในการบริหาร
ดินน้ำลมไฟคุณแม่ว่าเป็นปัญญาแล้วค่ะคุณแม่ต้องขอบพระคุณการเดินทางที่ชุมชนของเราได้มาอยู่รวมกันเกือบ1เดือนทุกคนได้เรียนรู้ว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันเราจะไม่ถูกพักงานเราจะไม่ถูกปลดออกจากงานเราจะยังมีสิ่งที่เราจะทำร่วมกันเพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งที่เราทำร่วมกันนี้สู่ผู้อื่นวันนี้คุณแม่เริ่มออกไปสำรวจกลุ่มพี่น้องของเราที่กะเหรี่ยงโบว่ามีอะไรที่จะให้คุณแม่ช่วยบ้างทุกคนน่ารักมากชุมชนที่นี่บอกว่าแค่เรากลับไปบิณฑบาตเหมือนเดิมเขาก็มีความสุขแล้วท่านเห็นไหมคะเขาไม่ได้พูดว่าเขาต้องการอะไรค่ะวันนี้คุณแม่ให้คนออกไปสำรวจพรุ่งนี้หมูปล่อยจะออกไปรับบิณฑบาตที่กะเหรี่ยงโบกับยายไหมลูกไปไหมเด็กไม่รู้ว่าที่ไหนคือกะเหรี่ยงโบวันนี้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงโบบอกคุณแม่ว่าแค่คณะไม่ชีกลับออกไปบิณฑบาตเหมือนเดิมเขาก็ชื่นใจแล้วเห็นไหมคะเขายังขอให้เราไปรับจากเขาค่ะในขณะที่คุณแม่ถามเขาว่ามีอะไรที่จะให้คุณแม่เนี่ยไปช่วยเขาไหมท่านเห็นความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ไหมคะขอให้เราออกไปรับบิณฑบาตเหมือนเดิมพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะออกไปรับบิณฑบาตเพราะว่าเราเชื่อว่าการกักตัวของเราเราก็ไม่เอาโควิดไปติดกะเหรี่ยงโบกะเหรี่ยงโบก็กักตัวเองทุกคนเอาเขาเรียกลวดหนามออกจากชุมชนของตัวเองแล้วเราไม่กลัวแล้วเพราะทุกคนที่อยู่ที่ในกะเหรี่ยงโบบอกว่าเวลามีโควิดเขานึกถึงว่ามันมีผีร้ายอ่ะเขาต้องเอาเครียกไม้ที่มันกันหนามาค่ะป้องกันไม่เปิดให้คนนอกเข้าแต่ตอนเนี้ยเราสามารถที่จะเข้าไปได้แล้วเพราะเราผ่านการกักกันตัวเราเองจนกระทั่งเราปลอดภัยและความปลอดภัยที่เรามีอยู่ก็จะไปส่งเสริมกันและกันค่ะการให้การรับที่เคารพในหัวใจของผู้ให้ผู้รับที่เสมอกันด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาการรับการให้มันทำให้โลกนี้ยังงดงามเสมอหมูปล่อยครับตอนนี้ยายมีแมลงตัวหนึ่งมันบินอยู่รอบๆยายเนี่ยของหมูปล่อยมีไหมลูกมาสังเกตซิตัวอะไรลูกมาจบรายการกับคุณยายหน่อยแล้วมาเนี่ยวันนี้มีอะไรจะสำทับไว้ก่อนปิดรายการการให้การรับด้วยจิตที่เสมอกันโควิด19กำลังจะไปแต่ใจของเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยรู้ตื่นและเบิกบานโควิด19ไปแต่วินัยจะยังอยู่ในเราวันนี้ช่วยยายปิดรายการหน่อยแล้วอยู่ว่าจะปิดรายการยังไงเมื่อวานนี้เรายินดีที่ต้นไม้ปลูกต้นไม้รอดวันนี้ไปดูพี่ต้นไม้หรือเปล่าไปดูปลูกต้นไม้กับพ่อหรือเปล่าดูครับมันกลับไปแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วอ่ะครับขับแข็งแรงแล้วแล้วหมูปล่อยแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมลูกหมูปล่อยวันนี้เล่นเกมป่ะ เล่นเกมหรือเปล่าบอกยายก่อนดูการ์ตูนหรือเปล่าลูกดูแล้วดูนานกี่นาทีก็ไม่ถึงชั่วโมงเลยโอ้แล้วผิดวินัยหรือเปล่าล่ะโดยปกติดูได้กี่นาทีโดยปกติดูได้แค่1ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้ววันนี้ดูเกิน1ชั่วโมงหรือเปล่าครับไม่เกินไม่เกินซื่อสัตย์มั้ยเนี่ยเราเนี่ยครับซื่อสัตย์นะจ๊ะครับแต่ว่าหมูไปรอแม่อยู่บนรถไปซักผ้า1ชั่วโมงรักพ่อไหมครับรักยายจ๋าไหมครับรักตัวเองไหมครับโอเครักใครอีกครับรักใครอีกลูกฮะรักใครครับมีแฟนยังแฟนชื่ออะไรครับโอ้ไม่ยังไม่มีแฟนครับ
พ่อเชียร์ลูกอยู่ไกลๆโอ้ยอยากจะกุ้มใจตายเด็กๆฉัน น่ารักไหมคะเนี่ยค่ะวันโรงเรียนพ่อแม่ค่ะวันโรงเรียนพ่อแม่เป็นวันที่พ่อแม่จะอยู่ด้วยกันอ้าวแม่หมูปล่อยมาแล้ววันโรงเรียนพ่อแม่วันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่มาช่วยยายปิดรายการก่อนวันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่เรามีอาสาสมัครของเรามากมายที่ดูเราอยู่นะคะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะมีมาจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยพี่เช็คอินบอกว่าหมูปล่อยน่ารักจังเลยลูกอันนี้ของแม่เปิ้ลนะคะแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลค่ะแม่เปิ้ลที่ทำธรรมศาสตร์อาจารย์น้องสมสบายดีไหมคะแม่เปิ้ลบีบ้าเป็นยังไงวันนี้พวกเราออกจากสถานที่ที่เราอยู่เรายังหยุดอยู่ในบ้านของเราเป็น mindfulness family นะคะหมูปล่อยน่ารักที่สุดอะแล้ววันนี้เขาอยู่กับคุณยายทั้งวันตอนที่ขำมากที่สุดหมูปล่อยยายขอนินทาหน่อยได้ไหมพ่อเขาบอกว่าเขาไม่ขึ้นเขาบอกเขาขึ้นไม่ไหวหรอกข้างบนน่ะหมูปล่อยตอบพ่อว่าหมูปล่อยจะไปกับคุณยายใช่ไหมแล้วทิ้งพ่อเลยเหรอไม่ใช่ครับพ่อรออยู่ข้างบนพ่อใช้อะไรปีนไปเนี่ยเร็วกับปล่อยอีกเหรอเร็วใช่ไหมพ่อเขามีหน้าที่ถือธงพระอริยธราขึ้นลุงปูก็ตามไปในขณะที่ยายเนี่ยเดินตามวิ่งไปทำพิซซ่ากับพี่กี้หมูปล่อยกับแม่แม่เขาบอกว่าโอ้พ่อนะทิ้งแม่กับลูกเลยเหรอ จำได้เลยโอ้ไม่มีใครทิ้งใครนะคะในที่สุดก็ไปเจอกันอยู่ข้างบนนะคะแล้วพ่อก็ไปอาเจียนอยู่ข้างบนปรากฏว่าหมูปล่อยไปปอบพ่อด้วยใช่ไหมลูกปอบยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเวลามีเด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะจะบอกอะไรให้ไม่แก่หรอกค่ะคุณยายเนี่ยขึ้นไปถึงเนี่ยหมูปล่อยเนี่ยหัวเราะล่าเดินสนุกมากพ่อก็อ้วกแตกไปก่อนแล้วเพราะว่าคนแก่ไม่ไหวหรอกค่ะใช่ไหมนี่เรานินทากันหรือเปล่าลูกได้นินทาครับพูดจริงพูดจริงพ่ออ้วกแตกไปละกี่รอบครับพ่ออ้วกแตกไปกี่รอบอ่ะพ่อว่าแตกกี่รอบไม่รู้ยายก็ไม่ได้ถามหรอกแต่ที่รู้ก็คือว่าตอนนี้กลับมาแล้วพอลงมาสู่ระดับล่างก็โอเคแล้วเราสองคนนะคะยายหลานจะลาท่านแล้วค่ะวันนี้ก่อนสงสัยพ่อเมาต้นไม้พ่อหมอบต้นไม้เพราะอะไรลูกเพราะต้นไม้มันมีอะไรมันมีพิษเหรอเปล่าเยอะมีอะไรเยอะลูกต้นไม้เบื่อเรากันสองคนไหมคะเขาจะอยู่อีกคืนนึงค่ะแต่ว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากตั้งแต่มีหมูปล่อยมาคุณยายก็หัวเราะได้เลยแล้วก็เป็นโอกาสที่รักเด็กๆทุกคนด้วยนะคะหมูปล่อยอยู่กับคุณยายเพื่อจะส่งความรักไปยังครอบครัวแห่งสติโควิด -19 กับวันที่19เมษายนเราได้เคลื่อนพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์บนหุบเขาโพธิสัตว์ที่สูงที่สุดและเดินออกมาไกลค่ะเมื่อเช้านี้เดินขึ้นที่สูงตอนนี้เดินออกมาไกลเพื่อบอกว่าถ้าเราจะทำตรงนี้เป็นป่าซิลเวอร์โอ๊กเราก็จะเริ่มเป็นโรบินฮูดแก่ๆนะคะก็จะมีโรบินฮูดเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะที่ชอบนินทาคนนักกว่ามันดีมาปิดรายการกับยายก่อนแล้วหมูปล่อยภาษาเด็ดของหมูปล่อยก็คือสำทับไว้เลยว่าคนมีค่ามากกว่าไม่ใช่ชีวิตเออไงคะชีวิตอะไรคะไม่ใช่ซ้ำเติมครับไม่ได้ซ้ำเติมงั้นพูดหมายพูดสบายสบายไม่ซ้ำเติมย้ำครับย้ำย้ำว่าชีวิตมีค่ากว่าเงินชีวิตมีค่ามากกว่าเงินค่ะโควิด19ทำให้เรารู้ว่าชีวิตมีค่ามากกว่าเงินนี่นะคนแก่ๆอย่างเรานะต้องดูความใสๆของเด็กไม่ได้ซ้ำเติมครับย้ำครับขอย้ำครับใหม่แล้วนะคะชีวิตมีค่ามากกว่าเงินที่เรารักกันแล้วก็ป้วนเปี้ยนกันอยู่อย่างเงี้ยละค่ะเป็นความสุขนะคะมาให้ยายขี่คอกลับไปจ้าเอ๋จ้าเอ๋แล้วก็บ๊ายบายค่ะขอให้สุขสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมนะคะที่จะมีชีวิตรับใช้ผู้อื่น
และพวกเราก็ตัดสินใจกันว่าเราจะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์ที่เห็นอยู่นี้ด้วยคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะไม่กลัวความยากลำบากเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งในการตัดสินใจที่เราได้อัญเชิญท่านสู่ยอดเขาแล้วคุณแม่มั่นใจว่าที่นี่จะให้ความร่มเย็นอย่างไม่ปฏิเสธของยากยากอย่างไรทำให้สำเร็จนะคะผ่านโควิด-19 ไปอย่างชนะใจตัวเองนะคะธรรมสวัสดีค่ะ